สบายดีหลานน้อยห้องปอ2ทั้งในปอ22หมดทุกคนนะลูกเนาะมื้อนี้กลับมาพบกับสาวครูอีกแล้วชื่อหน้าจำตาสาวครูได้ดีแม่นบ่ถ้าว่าเห็นหน้าสาวครูแล้วแม่นจะได้เรียนวิชาหยังเนาะและในมื้อวันหยังเนาะแม่นแล้วพวกหลานจะได้เรียนวิชาคุณสมบัติในมื้อวันพฤหัสนะลูกเนาะอ้าสาวครูสมเสยมีคนตอบได้ดีแล้วก็ได้หลายอีกเนาะสำหรับวิชาคุณสมบัติที่สาวครูได้สอนผ่านมาในบทผ่านมามีคนตอบได้ดีเรียกอะตั้งใจตอบบทเรียนสาวครูเนาะลุงเนาะสาวครูสมเสยเด้อที่ว่าพวกหลานเรียนอยู่เฮือนอยู่ศาลนั้นได้มีการเอาใจใส่ต่อบทเรียนเนาะลุงเนาะมีการตอบคำถามสาวครูเนาะลุงเนาะและก็ส่งบทเรียนสาวครูครบเนาะลุงเนาะสาวครูขออนุญาตเด้อที่ว่ามื้อนี้สาวครูนั้นบ่ได้ใช้ผ้าปิดปากคือเก่าเพราะว่าสาวครูอัดคลิปอยู่เฮือนคนเดียวสาวครูเลยบ่ได้ใช้ผ้าปิดปากลูกเนาะมื้อนี้แม่นเฮาจะมาเรียนนํากันก็คือวิชาคุณสมบัติเนาะลูกเนาะก่อนที่เฮาจะไปเข้าสู่บทเรียนนั้นสาวครูอยากให้พวกหลานนั้นเกี่ยมปื้มแบบเรียนวิชาคุณสมบัติขึ้นมาก่อนแล้วหยังพร้อมทางปื้มเขียนวิชาคุณสมบัติและอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเนาะลูกเนาะแต่ละคนเตรียมพร้อมแล้วบ่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วไปเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยมื้อนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันที่18เดือนพฤศจิกายนเนาะลูกเนาะเฮาจะมาเรียนวิชาคุณสมบัติบทที่5เนาะฮู้บุญคุณครูให้พวกหลานนั้นตั้งใจฟังครูอธิบายและตั้งใจฟังครูอธิบายฮู้ตั้งใจที่ครูซี่เด้อลูกเด้อเพิ่นว่ามาสังเกตฮู้ภาพน้ำกันนักเรียนอยู่แต่ละหูภาพกำลังเห็นอย่างน้อโอ้พวกหลานมาเบิ่งหูภาพเพิ่นนี่นะหูภาพที่1นี่ครูกำลังอธิบายบทเรียนอยู่กระดานน้องนักเรียนนี่กำลังเห็นอย่างน้อกำลังล้มกันบ่หรือว่ากำลังโยกกันน้อบ่แม่นแม่นบ่ลูกน้องนักเรียนทั้งหมดนี่ก็กำลังตั้งใจฟังครูอธิบายตั้งใจเรียนแม่นบ่ลูกก็คือพวกหลานทั้งแหละเนาะเวลาครูอธิบายหูภาพอยู่กระดานหรือว่าจะอธิบายบทเรียนอยู่กระดานพวกหลานจ้ะตั้งใจฟังเหมือนบ่ลูกบ่ยอกกันบ่ล้มกันบ่ขวนกันแม่นบ่นี่แหละก็คือกะที่พวกหลานนั้นตั้งใจเรียนเนาะลูกเนาะเอามาเบิ่งรูปภาพต่อไปรูปภาพที่2โอ้เท่าเด็กในนางน้อยนี่กำลังเฮ็ดหยังเนาะเท่าเด็กกำลังน้อยนี่เรากำลังย่างกำลังสิเข้าห้องแม่นบ่ลูกแล้วพบครูนั้นโหบปึ้มหลายแม่นบ่หรือว่าจับปึ้มหลายหัวนักแม่นบ่เพราะว่าครูนั้นเป็นหยังครูนั้นบ่สบายครูเจ็บแขนแม่นบ่ถ้าพวกหลานเห็นครูนั้นเจ็บแขนแล้วโหบปึ้มหลายพวกหลานจะย่างผ่านครูไปบ่บ่เนาะลูกเนาะพวกหลานก็ต้องช่วยเหลือครูช่วยจับปึ้มช่วยครูเนาะลูกเนาะช่วยเหลือครูช่วยจับปื้มช่วยครูเพราะว่าครูนั้นเจ็บแขนจับหลายบ่ได้แม่นบ่ก็คือพวกหลานแหละเนาะถ้าเห็นสาวครูนั้นจับปื้มมาเลยๆพวกหลานก็ต้องได้ซอยสาวครูจับซอยสาวครูเนาะลูกเนาะเป็นการช่วยเหลือครูเนาะลูกเนาะมาเบิ่งรูปภาพที่3ดูนี่โอ้ครูบ่สบายแม่นบ่ครูพักเวียกครูบ่ได้ไปสอนย้อนว่าครูนั้นปวดแขนแฮงเจ็บแขนแฮงหลังจากน้องนักเรียนนั้นเลิกห้องเรียนแล้วก็ได้มาเยี่ยมมาหยามครูเนาะลูกเนาะเวลาที่ครูบ่สบายเนาะลูกเนาะอันนี้สักครู่ก็เห็นน้องนักเรียนของห้องเรียนพวกเฮากับแมนปฏิบัติได้อยู่เนาะเวลาครูบ่สบายหรือว่าครูนั้นบ่ได้มาสอนครูพักเนาะน้องนักเรียนหลายคนก็จะถามข่าวสักครู่เนาะอันนี้สักครู่ก็สมเสยเนาะลูกเนาะมาเบิ่งรูปภาพพี่ซีดูนี่อู้ก็เจ้าคือเรียนแถวเป็นระเบียบแท้เจ้าเฮ็ดอีหยังน่ะก็เจ้าคือเรียนแถวเป็นระเบียบแท้นี่นะอู้เจ้ากำลังมอบอย่างน้อให้ไอ้ครูกับสาวครูนี่เนาะอู้ก็เจ้ากำลังมอบของขวัญแม่นบ่ลูกมอบของขวัญให้ครูแม่นบ่อู้หลายคนก็ตบมือส่งเสยแม่นบ่ลูกแม่นแล้วอันนี้แม่นการมอบของขวัญให้ครูเนาะลูกเนาะนักเรียนมอบของขวัญให้ครูแผนของนักเรียนจะปฏิบัติต่อครูแผนของนักเรียนจะปฏิบัติต่อครูนี่พวกหลานจะเห็นแนวใดพวกหลานหยังค่อยจะหยังจะฟังครูอธิบายบทเรียนตั้งใจเรียนแม่นบ่ค่อยจะช่วยเหลือครูแม่นบ่ลูกค่อยหยังค
อยจะไปเยี่ยมยามครูข่อยจะมอบของขวัญให้ครูข่อยจะหยังข่อยจะหยังข่อยจะเสื้อฟังคำครูข่อยจะหยังมีหลายๆอย่างมันบอกที่พวกลูกสามารถเฮ็ดได้บอกในการฮู้บุญคุณครูบอกลูกบ่แม่นเอาแต่คำที่สักครูเว้าออกมานี่มาเขียนใส่บ่นะลูกเนาะพวกหลานต้องคิดว่าโอ้ข่อยจะเฮ็ดหยังกับครูเนาะแต่ละข้อนี่พวกหลานต้องได้เขียนออกมานะลูกเนาะเขียนใส่ปึ้มปึ้มหยังปึ้มแบบเฮียนวิชาคุณสมบัติพวกหลานเองเนาะลูกเนาะการแสดงความฮู้บุญคุณต่อครูแม่นความกตัญญูที่นักเฮียนต้องได้ปฏิบัติแม่นบ่ลูกเพราะว่าครูเป็นผู้ให้ความฮู้และสิทธิ์สอนให้นักเฮียนอ่านออกเขียนได้ช่วยอบหมบ่งบ่มสอนนิสัยให้เป็นคนดีของสังคมเพิ่นบอกว่าการแสดงความฮู้บุญคุณแม่นการกตัญญูที่นักเฮียนต้องได้ปฏิบัติแม่นบ่ลูกเพราะว่าหยังเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ให้ความรู้และสิทธิ์สอนให้น้องนักเรียนแม่นบ่เรียนได้เขียนเป็นอ่านได้แม่นบ่ช่วยอบรมบ่มสอนพวกหลานแม่นบ่ให้มีนิสัยเป็นคนดีคนอ่อนโยนเว้าหวานเว้าอ่อนบ่ลูกเป็นคนมีมารยาทแม่นบ่ครูสอนพวกหลานแม่นบ่ลูกเฮาไปเบิ่งข้อต่อไปเลยวันนี้มาเข้าสู่คำถามของเฮาคำถามแม่นบ่ข้อที่1การแสดงความฮู้บุญคุณต่อครูแม่นหยังข้อที่2นักเรียนที่ฮู้บุญคุณต่อครูต้องปฏิบัติแนวใดข้อที่3ครูมีหน้าที่หยังก่อนที่พวกหลานจะตอบคำถาม3ข้อนี้ได้พวกหลานต้องเห็นแนวใดฟังครูอธิบายก่อนแล้วพวกหลานจึงจะตอบคำถาม3ข้อนี้ได้เนาะลูกเนาะแล้วคำถาม3ข้อนี้เด๋หลานต้องเห็นแนวใดหลานต้องไปตอบใส่ปึ้งเขียนวิชาคุณสมบัติของพวกหลานเองเนาะลูกเนาะผ่านการเรียนวิชาคุณสมบัติของเฮามาฮอดนี้ก็แม่นจบเพียงเท่านี้ถ้าพวกหลานบ่เข้าใจตอบคำถามข้อใดก็แม่นให้ติดต่อผัวพันหาเสาครูเสาครูจะอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเข้าใจอีกเนาะลูกเนาะแล้วเฮายังจะได้ไปเรียนน้ำกัดตื้มอีกอยู่ทาง Google Meet อีกเนาะลูกเนาะสำหรับการตอบคำถามและการอธิบายบทเรียนตื้มแม่นเฮาจะได้ไปเรียนน้ำกัดตื้มอยู่ทาง Google Meetสักครู่อยากจะฝากพวกหลานว่าเฮียอยู่เฮือนอยู่ซานตั้งใจฟังความพ่อความแม่ฟังความครอบครัวแหละเนาะลูกเนาะอันใดดีก็เฮ็ดเอาอันใดบ่ดีก็บ่เฮ็ดเนาะลูกเนาะบ่ให้สนให้วนเพิ่นตั้งใจเฮียนเอาใจใส่ต่อบนเฮียนรักษาสุขภาพตัวเองเนาะแล้วก็ตั้งใจอ่านบนเฮียนเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3แล้วอาทิตย์ที่4แม่นเฮาก็สิประจําเดือนอีกเนาะลูกเนาะทุกคนก็ต้องเอาใจใส่ต่อบนเฮียนเนาะลูกเนาะโมเมนต์หาแต่ผู้ปกครองมาสอนหาแต่ครูมาสอนเนาะพวกหลานเฮียนกับสาวครูแล้วๆจดแล้วๆก็ต้องได้เอาปึ้มนั้นมาอ่านมาตอบเนาะโมเมนต์ว่าเฮียนแล้วๆก็จะพับปึ้มไว้บ่ได้ต้องได้เอาปึ้มมาอ่านมาตอบมาเขียนเนาะลุงเนาะอ่านหลายๆเถื่อถ้าว่าอยากได้เนาะอยากเฮียนหนังสือได้ก็ต้องอ่านหลายๆเถื่อตอบคำถามแล้วก็ต้องอ่านหลายๆเถื่อเพราะว่าหยังเวลาเฮาสิงปากเป่ามันบ่ลูกเพราะฉะนั้นพวกหลานก็ต้องได้อ่านคำถามตอบคำถามแล้วก็ต้องเล่าเนาะลูกเนาะมาฮอดนี้บทเรียนของเฮาแม่นจบเพียงเท่านี้ต่อไปแม่นเฮาจะไปเรียนนำกันทาง Google Meet อีกบาทนึงมื้อนี้สาวครูขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนขอขอบใจ